มาอัปเดตข่าวสารของสาวๆ Blackpink นะคะประจำวันที่13มกราคมกันค่ะหลังจากที่เดือนก่อนนะคะลิซ่าค่ะติดท็อป5นะคะคนติดตามนะคะ Spotify ค่ะเยอะที่สุดนะคะเป็นอันดับที่5ค่ะล่าสุดวันนี้นะคะลิซ่าค่ะมีผู้ติดตามบน Spotify นะคะทะลุ2ล้านแล้วนะคะคุณผู้ชมส่งผลให้เธอค่ะเป็นนักร้องหญิงเดี่ยวนะคะ K-POP คนแรกค่ะที่ทำยอดผู้ติดตามนะคะทะลุ2ล้านเนี่ยเร็วที่สุดค่ะโดยใช้เวลานะเพียงแค่132วันกับ8ชั่วโมงเท่านั้นค่ะแถมยังมีนะคะเพลงใน Spotify เนี่ยเพียงแค่3เพลงเท่านั้นอีกด้วยนะคะปังปุริเย่ไปเลยละค่ะก็ยินดีกับน้องลิซ่านะที่มีผู้ติดตามค่ะแต่ทะลุ2ล้าน follower แล้วนะคะส่วนทางด้านพี่จีซูค่ะของเราเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าแอบไปเป็นตากล้องให้จองแฮอินมาด้วยเหรอคะเนี่ยเห็นเจ้าตัวค่ะมีการมาอัปเดตรูปภาพนะคะแล้วก็อวดให้ดูใหญ่เลยนะคะว่ารูปนี้ค่ะพี่จีซูค่ะเป็นคนถ่ายให้ด้วยนะคะแหมๆขิงกันใหญ่เลยนะคะแหมแค่นี้นะลิงก็อิจฉานะคะคุณจองแฮอินเนี่ยมากๆอยู่แล้วนะคะมาคราวนี้ค่ะก็เอารูปมาอวดให้เราได้ดูด้วยนะคะแล้วก็เห็นทางช่อง JTBC ค่ะมีการมาปล่อยนะคะเบื้องหลังค่ะพร้อมกับมีการทำเพลย์ลิสต์ให้ด้วยเลยนะคะใครที่อยากจะดูเบื้องหลังซีรีส์ Snowdrop แบบเต็มๆค่ะเข้าไปดูได้อย่างจุใจกันเลยค่ะมีเพลย์ลิสต์มาให้แล้วด้วยนะคะส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆค่ะก็เห็นมีผลของแบรนด์ Reputation Ranking นะเกี่ยวกับเครื่องสำอางออกมาค่ะซึ่งเดือนนี้ก็ปรากฏว่านะคะแม็กของน้องลิซ่าเนี่ยมีการลดอันดับลงไปนิดนึงนะคะมาอยู่ที่อันดับที่7นะคะในเกาหลีค่ะส่วนทางด้านเฮล่าแล้วก็ดีออนะคะของเจนี่แล้วก็พี่จีซูค่ะมีการปรับขึ้นมาด้วยนะคะก็เฮล่าค่ะมาอยู่ในอันดับที่2ค่ะส่วนดีออก็อยู่ในอันดับที่6ตามลำดับนะคะส่วนทางแซงโรรองค่ะยังคงอยู่ในอันดับที่5เท่าเดิมนะคะแต่ใดๆก็ตามค่ะคือแบรนด์ของทั้ง4สาวนะก็ยังคงติดท็อป10นะคะอยู่ในอันดับที่ดีอยู่นั่นเองค่ะและนี่นะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าของวันนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีค่ะให้กับน้องลิซ่าด้วยนะคะที่มีผู้ติดตามใน Spotify ค่ะทะลุนะคะ2ล้าน follower ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า